ปัจจัยที่มันเกี่ยวข้องอ่ะดินน้ำลมไฟนะครับแล้วก็คุณภาพเมล็ดพันธุ์นะเนี่ยประมาณ 4-5 อย่างเนี่ยนะครับเกษตรกรก็กลับไปดูนะฮะดินนะครับก็คือสภาพความสมบูรณ์ของดินนะฮะน้ำปริมาณน้ำที่เพียงพอแล้วก็คุณภาพของน้ำลมสภาพอากาศนะฮะตอนผสมเกสรก็ต้องมีลมใช่ไหมฮะเนาะในการพัดช่วยผสมเกสรดินน้ำลมไฟนั่นคืออุณหภูมินะครับเนาะอุณหภูมิที่เหมาะสมต้องไม่เกิน37องศานะครับซึ่งมันจะมีผลต่อเรื่องความแห้งของรองเกสรตัวผู้แล้วก็ไหมตัวเมียแล้วก็เมล็ดพันธุ์คุณภาพเมล็ดพันธุ์มีผลนะฮะเพราะว่าเมล็ดพันธุ์บางหลอดเนาะไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดกลุ่มไหนก็ตามเนี่ยบางหลอดมันอาจจะงอกไม่ดีนะฮะต้องยอมรับความจริงนะครับบางหลอดงอกดีแต่เราเรียกว่าสิทธิ์วิกเกอร์หรือว่าความแข็งแรงของต้นอ่อนนั้นนะครับไม่แข็งแรงพอขึ้นมาแล้วก็ย่อยลงยุบลงนะครับขึ้นมาลากสั้นลากกุดอะไรประมาณนี้นะฮะนี่เรียกว่าสิทธิ์วิกเกอร์หรือความแข็งแรงของต้นอ่อนนะฮะต้นข้าวโพดเนาะไม่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยดินน้ำลมไฟแล้วก็เมล็ดพันธุ์นะครับเพราะนั้นสิ่งนี้นะครับเกษตรกรต้องทำความเข้าใจให้มากๆนะครับผมเชื่อว่าเกษตรกรทุกคนมีประสบการณ์สูงนะครับเนาะในการทำอาชีพหรือธุรกิจข้าวโพดนะไม่ว่าจะเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดไร่หรือข้าวโพดหวานก็ตามนะครับเนาะถ้าเรารู้จุดพวกนี้แล้วนะครับเรารู้ว่ามันต้องทำอะไรเจอแล้วต้องทำอย่างไรเนี่ยผมเชื่อว่าเกษตรกรทุกคนปิดจุดบอดได้หมดนะครับเนาะดังนั้นเนี่ยถ้านะครับสงสัยอะไรก็ตามนะครับก็ถามผู้ที่รู้นะฮะถามเจ้าหน้าที่บริษัทก็ได้นะฮะถามเจ้าหน้าที่ภาครัฐก็ได้นะครับถามผู้รู้นะฮะเนาะไม่ต้องอายไม่ต้องเขินหรือไม่ต้องเอาฉันแน่อีโก้สูงอย่างที่หาเลยครับนะฮะการทำธุรกิจข้าวโพดยาอีโก้สูงน้ำยาเต็มแก้วเอาลงลินน้ำออกบ้างแล้วก็ให้น้ำเหลือสักก้นแก้วนะเติมความรู้ตลอดเวลานะครับในประเทศก็มีอยู่ส่วนหนึ่งต่างประเทศถ้าใครพอจะได้เรื่องภาษาก็ไปเสิร์ชนะฮะค้นหาต่างประเทศเขาทำอะไรกันบ้างทำงานทดลองอะไรกันบ้างนำมาประยุกต์ใช้ในธุรกิจของเพื่อนๆเองพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเองนะฮะซึ่งมันจะทำให้ผลผลิตของพ่อแม่พี่น้องนั้นสูงมากขึ้นรวมถึงการคาดคะเนต่างๆนานาการคาดคะเนวิเคราะห์การตลาดของข้าวโพดกลุ่มของข้าวโพดหวานเป็นยังไงในอีกประมาณ3เดือนข้างหน้า5เดือนข้างหน้า1ปีข้างหน้าหรือแม้แต่3ปี5ปีแนวโน้มนะฮะมันมีความเจริญเติบโตยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับข้าวโพดไร่เป็นยังไงบ้างนะพื้นที่โดยรวมนั้นเยอะไหมมันถ้าเราเทียบกับความต้องการตลาดเรื่องของอาหารสัตว์นะครับกับพื้นที่ปลูกนะฮะเรานำมาทุกนี้มาชนกันมาเปรียบเทียบกันมันยังขาดหรือมันเกินเราจะได้ระมัดระวังได้ว่าเราจะทำต่อหรือพอแค่นี้ข้าวโพดเม็ดพันธุ์เป็นธุรกิจต้นน้ำทำเม็ดพันธุ์คือต้นน้ำนะครับดังนั้นมันมีความยั่งยืนอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะแต่บนความยั่งยืนของธุรกิจเม็ดพันธุ์มันมีความยากย้ำนะครับมีความยากตัวมันเองเพราะว่าเมล็ดพันธุ์มันคือพ่อแม่ของข้าวโพดต่างๆทั้งนานะครับเนาะแล้วมันมีความยากในการทำมันมีความละเอียดอ่อนนะฮะให้พูดตรงๆเนาะจากที่คนมีประสบการณ์ข้าวโพดหวานมาทำยากกว่าข้าวโพดหวานนี่ครับนะฮะมันจะมีวิถีวิถันเรื่องหลายๆอย่างอ่อนแอเรื่องโรคและแมลงนะครับบางสายพันธุ์อ่อนแอบางสายพันธุ์แข็งแรงนะฮะเนาะนะครับบางสายพันธุ์ไม่มีผลกระทบกับสภาพแวดล้อมเลยบางสายพันธุ์เจอหนาวนิดเดียวก็ม่วงแล้วร้อนนิดเดียวก็เหี่ยวนู่นนี่นั่นแย่ๆหมดเลยมันมีความเซนซิทีฟไม่เหมือนกันดังนั้นเกษตรกรที่ทำธุรกิจข้าวโพดต้องดูต้องศึกษานิสัยใจคอของข้าวโพดแต่ละกลุ่มให้ดีนะครับเพราะว่านี่คือธุรกิจของท่านเองธุรกิจข้าวโพดของท่านเองมันคือธุรกิจในอนาคตของท่านมันคือธุรกิจของลูกหลานของท่านนะท่านต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลานะครับนะครับอย่าพึ่งพูดตรงๆเนาะอย่าพึ่งเจ้าหน้าที่นะฮะต้องมันศึกษาข้อมูลหาข้อมูลอ้างอิงตลอดเวลานะครับเชื่อคนที่รู้นะฮะคนที่รู้จะต้องมีหลักฐานอ้างอิงด้วยว่ารู้จากอะไรอ้างอิงจากเอกสารมันไหนหรือทำจริงๆแล้วพาไปเห็นกับตาอะไรประมาณนี้อย่าเชื่อเพราะแค่พูดปากต่อปากอย่าเชื่อนะครับ
นะฮะจนกว่าท่านเองจะเห็นด้วยตาจนท่านเองเห็นด้วยเอกสารอ้างอิงนะครับเนาะผมมีประสบการณ์สูงมากเลยครับโอ้คุณต้องเชื่อผมนู่นนี่นั่นอย่าเชื่อนะครับจนกว่าท่านจะเห็นจริงเพราะว่าเมื่อถึงเวลาถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเขาโพดเสียหายขึ้นมาเขาก็ไปอยู่ไหนไม่รู้นะฮะแต่ท่านเองยังอยู่ในพื้นที่ของท่านท่านเองอยู่ในหมู่บ้านของท่านถูกไหมนะครับแต่ถ้าเขาพูดนั้นเป็นไรก็ดีไปถูกไหมครับเนาะศึกษาดีๆนะครับไตรตรองดีๆนะครับเนาะผมไม่ได้เบรมหรือว่าอะไรกับธุรกิจนั้นผมยินดีปรึกษาทุกเรื่องที่ผมรู้และมีข้อมูลอ้างอิงนะครับดังนั้นธุรกิจข้าวโพดไม่พันเป็นข้าวโพดเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนธุรกิจข้าวโพดหวานเป็นธุรกิจที่สร้างเม็ดเงินเราเรียก cash flow เนาะเม็ดเงินสดเราเรียกอะไรครับการไหลเวียนเงินสดได้ดีข้าวโพดอาหารสัตว์เป็นธุรกิจข้าวโพดที่ทำง่ายนะครับแม้จะได้รายรับที่อาจจะบางปีก็คือรับพืชนาทีทองอ่ะบางปีสูงก็ฟุกไปถ้าต่ำก็ไม่ขาดทุนแต่มันอาจจะได้น้อยศึกษาให้ดีนะครับนะครับศึกษาให้ดีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คืออาชีพของท่านเองนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เราพูดกันประมาณเท่านี้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาอาจจะผมพูดถึงเรื่องของการเรื่องของการเตรียมต้นนะฮะก่อนที่จะเราเรียกว่าจะถอดดอกอะไรประมาณนี้น่าจะพูดถึงในกลุ่มของพืชพันธุ์เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ